เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดวงตาที่ดีห้างแว่นท็อปเจริญได้ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพดวงตาพร้อมประกอบแว่นใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเมื่อเร็วๆนี้ห้างแว่นท็อปเจริญนำโดยนายแพทย์นพวุฒิตีพรชัยศักดิ์กรรมการบริหารห้างแว่นท็อปเจริญสานต่อเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้สูงวัยให้มีสายตาที่ดีอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์โดยได้ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยภายในงานได้รับเกียรติจากนายวรพันธ์สุวรรณนุชผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีโดยครั้งนี้ทางแว่นท็อปเจริญได้นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีให้กับผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตาที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี้ทางโครงการจะเดินหน้าสานต่อไปในอนาคตเพื่อช่วยให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพตาที่ดีสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและบุตรหลานได้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารและรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/topjalernopticaloffical